ลักษณะของการตะยัมมุมเนียดด้วยกับใจของเขานะครับหลังจากนั้นพวกเราว่าบิสมิลลาห์หลังจากนั้นก็ใช้ฝ่ามือทุบแผ่นดินนะครับดังเช่นในวิดีโอนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเป็นทรายนะฮะแล้วก็เป็นก้อนหินก้อนกรวดก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เอาไปลูบที่ใบหน้าหลังจากนั้นก็เช็ดที่หลังมือนะครับหลังจากที่เช็ดที่มือขวาแล้วก็เช็ดที่มือซ้ายนะครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะออกไปแล้วก็ละหมาดได้เลยมีคำถามว่าเมื่อไรที่จะแตกนะครับก็คือเมื่อที่ไม่มีน้ำนะครับหรือว่าถ้าหากว่าใช้น้ำแล้วหนาวแล้วก็เป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับวัลลอฮุอะอฺลัม